คมคำถามเบาๆ2คำถามนะคะครับคือคำถามแรกนะคะคุณอธิคมจะเน้นเรื่องการบริหารสเต็กโฮลด์เดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอะค่ะอยากจะขอความกรุณาคุณอธิคมช่วยแชร์ประสบการณ์หรือเล่าถึงทิปส์หรือเทคนิคดีๆในการบริหารจัดการสเต็กโฮลด์เดอร์ที่มาจากการเมืองอะค่ะคำถามแรกนะคะคำถามที่สองเป็นเรื่อง work life balance ค่ะคุณอธิคมเป็นคุณพ่อที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะคือลูกสาวคนโตน่าจะเรียนอยู่ที่แพทย์จุฬาคนที่สอง BBA จุฬาขออนุญาตเรียนถามว่าเทคนิคในการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จนะคะครับคำถามที่สองก่อนจะตอบแรกครับเพราะเรื่องการเมืองอะฮะคือผมคิดว่าเราคือดีลกับการเมืองนะผมคิดว่าเราคงต้องพูดความจริงนะครับบางเรื่องถึงแม้ท่านจะไม่อยากฟังก็มันก็ต้องให้ท่านนะทางการเมืองเขาทราบนะเพราะว่าสมัยนี้นะคือพูดเรื่องจริงบางทียังเหนื่อยเลยอ่ะยังเอาตัวไม่รอดเลยนะพอพูดเรื่องไม่จริงนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันนะกลัวพันหลักเลยนะก็คือต้องเอาความจริงอ่ะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองหรือว่ามีบทบาทนะเขาท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลรอบด้านก็ได้นะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลนั้นดีลกับเรื่องนี้บริหารสเต็กโฮลเดอร์ถ้าเป็นเฉพาะสายการเมืองผมคือว่าต้องให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงนะให้ข้อเท็จจริงท่านนะครับและหลายๆโอกาสพอบางครั้งเขาทราบเขาก็บอกเรื่องนี้บางทีเขาไม่รู้นะไม่ทราบเลยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่ถ้าให้ผมตอบก็คือมันก็กลับสู่พื้นฐานนะคือต้องให้ข้อมูลให้ความจริงนะฮะแล้วก็ความจริงที่เป็นประโยชน์นะต่อเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจนะฮะเรื่องที่สอง work life balance เนี่ยผมก็ปกตินะเสาร์อาทิตย์ก็ผมก็ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยผมคิดว่าผมให้เขาเลือกเองนะครับให้เขาตัดสินใจเองนะว่าจะทำยังไงว่าเขาต้องการที่จะเทียบเป็นอะไรนะแล้วก็พอดีก็โชคดีเขารับผิดชอบเขาเป็นคนรับผิดชอบก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยมีภาระเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีภาระเท่าไหร่ก็จริงง่ายๆครับผมก็ตอบได้แค่นี้นะเรื่อง work life balance ผมก็มีเวลากับครอบครัวเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพยายามที่จะไม่ไปไหนนะครับแต่ตอนนี้เขาคงไม่ค่อยอยากอยู่บ้านแล้วมั้งลูกๆนะเขาก็มีภารกิจเข้าไปเรื่อยนะครับครับครับผมได้คำตอบอีกสักคำถามสุดท้ายได้ไหมครับวันนี้เวลาเชิญครับท่านพิมพานะครับค่ะพิมพานักวิจัยจากเอ็นเทคนะคะหน่วยวิจัยพลังงานต้องการมองคำถามต้องการที่จะถามเกี่ยวกับมุมมองของคุณพิคมนะคะเรื่องคำมุมมองของหน่วยนิคม IRPC หรือบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อบทบาทของสวทช.นักวิจัยแล้วก็ความคาดหวังณบัดนี้แล้วก็ในอนาคตที่อยากจะเห็นนะคะครับผมคิดว่าบทบาทของสวทช.เนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขยายความร่วมมือมาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นแทนที่จะเป็นภาควิชาการผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจทางภาคอุตสาหกรรมนะตอนนี้ทางที่จริงคณะในวิศวะจุฬาก็เริ่มมี Industrial Liaison Program ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะแต่ในทางวิศวกรรม อันนี้มาได้ถูกทางแล้วนะเพราะว่าโจทย์ที่จะเอาไปทำวิจัยเนี่ยนะครับมันจะขยายผลได้เนี่ยคือต้องเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับสิ่งที่อยากจะได้หรือว่าจะเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าพวกฐานข้อมูลต่างๆนะที่เข้าถึงได้ยังมีประสิทธิภาพนะของภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้าสู่ในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องงานวิจัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยถ้าอันนี้เราสามารถพัฒนาได้นะครับแล้วก็เป็น knowledge management อย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกลุ่มปตท.เองเนี่ยก็มีการทำ knowledge management นี้นะอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะก็ใช้หมดก็ประมาณไปเยอะเหมือนกันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในอนาคตนะครับผมก็ไม่ทราบว่า
ในสวทช.หรือว่ามีโปรแกรมอะไรที่จะพัฒนาในระบบเรื่องฐานข้อมูลนะให้อุตสาหกรรมเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมใช้คำนี้อันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์อย่างใน knowledge management ของทางกลุ่มปตท.เนี่ยเนื่องจากมีหลายๆโรงงานหลายๆอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็พยายามสร้างอย่างเช่นว่าเขาจะบอกเลยว่าถ้าสมมติบอยเลอร์ตัวนี้เสียมีปัญหาแบบนี้เนี่ยผมเซิร์ชเข้าไปเว็บไซต์ KM ของปตท.เซิร์ชเข้าปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าไปหาคนนี้นะครับแล้วเขาก็มี literature สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยปัญหาเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้ามาแอพพลายใช้นะครับจนมันก็จะมีประโยชน์ผมไม่ทราบว่ามันจะตรงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเห็นบริษัทหลายๆอันของต่างประเทศเนี่ยที่เขามีประสบการณ์เยอะๆหรือว่ามีงานลักษณะอย่างนี้เยอะเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างเว็บไซต์อย่างนี้เลยแล้วเขาสามารถพู global ได้หมดนะครับว่าใครอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับนะก็จะมีประโยชน์ครับครับผมถามต่อนิดนึงนะคะเรื่องความคาดหวังหรือว่ามุมมองนะคะในฐานะที่เป็นนักวิจัยเนี่ยอยากจะทราบว่าในระดับการทำงานวิจัยเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นน้ำถึงปลายน้ำเองเลยสำหรับความคาดหวังของ IPC หรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต่อสวทช.ว่าสวทช.เนี่ยอยู่ในส่วนไหนของ development สู่ product ก็คือส่วนไหนที่นักวิจัยเองของบริษัทใหญ่ขนาดแนวหน้าของประเทศนะคะจะมีส่วนร่วมใน value chain นี้เนี่ยค่ะคืออยากจะรู้ว่าทาง IRPC เนี่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยนักวิจัยของสวทช.เนี่ยทำต้นน้ำเกินไปหรือว่าคือ too much or หรือว่า too much development หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีส่วนไหนที่ลิงก์ที่เคยบอกว่าส่วนที่ท่อยังไม่ต่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราอยู่ช่วงไหนแล้วค่ะเป็นเรื่องของคิดว่าอยู่ตรงช่วงไหนแล้วก็ความคาดหวังเป็นอย่างไรครับครับครับผมคิดว่า อยู่ช่วงไหนแล้วนี่คือตะกี้ผมพูดกล่าวถึงไปบ้างแล้วคือว่าอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่าง POI กับแอปพลิเคชันละนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าซึ่งดีนะในการที่จะลงมารู้ความต้องการของตลาดนะเพราะอย่างปตท.เองเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยที่วังน้อยถ้าเราทราบนะแล้วก็แต่ละบริษัทลูกก็จะมีวิจัยของตัวเองตอนนี้บทบาทหน้าที่เราก็จะคล้ายๆพยายามทำให้ชัดว่าไอ้ของปตท.ที่ข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกPOIนะพวกทำรีเสิร์ชเลยแต่พวก development เนี่ยหรือว่าพวกแอปพลิเคชันเนี่ยมาทางR&D ของบริษัทลูกๆเขานะครับทีนี้ในแง่ของสวทช.ถ้าให้ผมมองเนี่ยก็คือว่ามาอยู่ในช่วงถึงปลายในช่วงที่แอปพลิเคชันละนะครับเพราะว่าพอมีความร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยท่านก็จะรู้โจทย์มากขึ้นนะครับงั้นความคาดหวังก็คือว่าเราอยากจะได้ผลงานของไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราไปต่อยอดเพื่อดีไซน์โปรดักต์นะเพื่อหาตลาดที่มันเหมาะสมกับตัวนี้นะครับครับผมคิดว่าได้คำตอบนะครับที่ชัดเจนมากๆนะครับก็วันนี้เราได้ใช้เวลามากว่าชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าทุกท่านคงไม่เบื่อเลยจริงๆแล้วได้ฟังแนวคิดด้านทั้งการทำงานและการบริหารของคุณอธิคมนะครับรวมถึงวิสัยทัศน์ต่างๆในการตั้งโจทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองของ R&D หรือการ commercialize ก็ตามนะครับก็ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเชิญทางดร.ณรงค์ครับสิริเลิศวรกุลนะครับรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับให้เกียรติกล่าวขอบคุณวิทยากรเราในวันนี้นะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้ด้วยครับผมเชิญครับในนามของสวทช.นะครับต้องขอบพระคุณทางคุณอธิคมเป็นอย่างสูงนะครับผมเชื่อว่าเช้าวันนี้พวกเราคงใช้เวลาได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับถ้าเราฟังแล้วเราเก็บแล้วก็ไปคิดต่อพัฒนาต่อนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับที่พาร์ทเนอร์เราหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นทั้งลูกค้าและเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ของสวทช.ได้มาอธิบายนะครับวิธีคิดนะครับแนวคิดแล้วก็วิธีการที่จะวางโดยเฉพาะเรื่อง R&D ที่ต่อไปข้างหน้าถือว่าเป็นประโยชน์ในฝั่งเราที่เป็นคนซัพพลายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเออร์ที่จะต้องซัพพลายเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์อย่างที่เราต้องการนะครับโอกาสนี้ขอบคุณดร.สราวุฒิด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนพวกเราในการที่จะได้พูดคุยนะครับแล้วก็โอกาสนี้อยากให้พวกเราให้เกียรติด้วยกันลุกขึ้นแล้วตบมือให้คุณอธิคมด้วยครับขอบพระคุณมากครับอ
การนี้ขอเชิญทางดร.ณรงค์นะครับมอบของที่ระลึกให้แก่คุณอธิคมด้วยครับเชิญครับ